กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากครับเบรกนี้เราคุยกันเรื่องของกฎหมายหรือว่าพรบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็โดยพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นคนเสนอมาซึ่งเป็นร่างพรบสุราก้าวหน้านะฮะโดยฉบับของก้าวไกลที่ดูทรงแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าจะถูกตีตกไปโดยปริยายแต่ทีนี้ต้องถามเหตุผลก่อนครับมันมีสิ่งดีและมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยมันคุ้มหรือเปล่าขอถามอาจารย์เสรีว่าเหตุผลทำไมเราถึงควรมีเรื่องของพรบสุราก้าวหน้าจริงๆแล้วเนี่ยพรบสุราเสรีเนี่ยมีตั้งแต่ปี 2000 แล้วต๊อบอ๋อเหรอครับจริงตอนนั้นเนี่ยพี่ทำแคมเปญทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่พี่รู้นะครับก็มีคนเรียกร้องให้มีการเปิดสุราเสรีกันเป็นเวลานานแล้วเสรีนี่แปลว่าไม่มีเพดานไม่มีการควบคุมหรือเปล่าอันนี้แหละที่จะไม่มีอะไรควบคุมคำว่าสุราเสรีก็แปลว่ายุติการผูกขาดเขายุติการผูกขาดไปแล้วเมื่อปี 2000 เพียงแต่ว่าเนื่องจากสุราเนี่ยเป็นสินค้าบาปสุราบุหรี่ไพ่แม้แต่สินค้าที่ก่อให้เกิดพอลูชันเช่นตู้เย็นแอร์คอนดิชันรถยนต์ก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรเพราะภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยคือภาษีบาปนะใครที่ทำธุรกิจที่เป็นปัญหากับสังคมด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องเก็บภาษีสัมปทานมิตรเพราะฉะนั้นด้วยการที่สุราเป็นแบบนี้แม้ว่าเราจะใช้คำว่าสุราเสรีเราปล่อยแบบอิเล็กเคคะแบบชนิดใครจะทำก็ได้ไม่ได้นะครับเขาก็มีว่าโรงงานจะต้องตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำเท่าไหร่อ๋อครับขนาดโรงงานจะต้องประมาณไหนอย่างไรการผลิตรายวันรายเดือนรายปีต้องประมาณเท่าไหร่อันนี้เขาป้องกันการที่บ้านนู้นทำนิดทำหน่อยแล้วก็จะต้องสเปะสปะไปหมดท็อปภาษีไอสินค้าบาปแบบนี้ถ้าท็อปปล่อยแบบชนิดบ้านนั้นก็ทำ10ไห่บ้านนี้ก็ทำ20ไห่บ้านนั้นทำหลอก200ขวดท็อปจะทำยังไงฮะท็อปจะดูแลไหวไหมไม่ไหวเพราะทุกวันนี้เนี่ยที่เราใช้พรบภาษีสรรพสามิต60อยู่เนี่ยนะก็คืออะไรต้มเหล้ากินเองตอนนี้ผิดกฎหมายอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับพรบฉบับใหม่ที่เป็นสุราก้าวหน้าเนี่ยผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดสิเพราะเขาจะปล่อยแบบชนิดถือว่าเป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรเขามองว่าอย่างไรเขาบอกว่าอย่างนี้ดูข้อดีของเขาก่อนดีไหมฮะแปรรูปสินค้าเกษตรทำไมเก็บข้าวในคลังมีแต่ราคาลงแต่เก็บข้าวในขวดราคามีแต่ขึ้นอันนี้เหตุผลเขาพี่บอกมันดีข้อนี้ก็จริงนะแต่คุณจะปล่อยให้ทำกันไปเรื่อยๆเหรอประเภทบ้านไหนอยากจะทำ200ขวด300ขวดก็ได้เหรอแล้วมาตรฐานอยู่ที่ไหนครับอย่าลืมนะธุรกิจบางอย่างที่เราจำเป็นต้องมีมาตรฐานเนี่ยนะคะคนที่มีต้นทุนระดับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรักษามาตรฐานนั้นได้เช่นสมมุติว่าถ้ามีการว่าจะต้องมีการตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างนู้นอย่างนี้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทำได้ไหมมันก็ต้องเป็นโรงงานระดับหนึ่งนี่คือข้อแรกมันถูกครึ่งเดียวก็คือการแปรรูปทำให้มีเกิดมูลค่าเพิ่มอันนั้นถูกต้องฟังเหตุผลข้อที่2ของทางก้าวไกลเขานะครับเขาบอกว่าร่างสุราก้าวหน้าเนี่ยนะครับสามารถกระจายสิทธิ์ตามชุมชนกระจายรายได้สร้างโอกาสในการทำมาหากินไม่ผูกขาดเพียงในทุนไม่กี่เจ้าปี 2000 ได้เปิดเสรีแล้วไม่มีการผูกขาดแต่มีการตั้งเงื่อนไขควบคุมเพื่อให้เกิดระเบียบดังนั้นผูกขาดไม่ใช่แต่หลายคนนั้นเมื่อเห็นเงื่อนไขแล้วไม่พร้อมที่จะทำอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองข้อที่3ครับเหตุผลนี่ในด้านบวกนะฮะเขาบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารการกินเอาแค่ข้อนี้ก่อนอาหารการกินเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่ถ้าเราเอามาลิสต์มันได้ประมาณ100 กว่าอย่างแล้วเราไม่เลือกบางอย่างแล้วเราไม่เลือกที่จะส่งเสริมแกงมัสมั่นเหรอผัดไทยเหรอต้มยำกุ้งเหรอข้าวซอยเหรอทับทิมกรอบเหรอข้าวเหนียวมะม่วงเหรอแต่นี่เขาดันบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะมันไม่ได้มีแค่ที่อาจารย์พูดมามันต้องเหล้าขาวนะเหล้ากลั่นก็ไม่ได้มีใครว่าถ้าคุณทำตามไอ้นู่นปี 2000 ที่เขาทำให้สุราเสรีก็มีเงื่อนไขอะไรคุณก็ไปตั้งโรงงานให้ห่างจากแม่น้ำ2 กิโลสิ นะคุณก็ไปตั้งโรงงานที่มันมีไซส์ขนาดนี้สิคุณต้องผลิตให้ได้ประมาณนี้ต่อวันสิคุณทำได้ไหมล่ะไม่ได้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็จะพึ่งทำยังไงก็ไม่ได้เพราะดูจากอะไรดูจากกฎหมายตัวเก่าเนี่ยนะปี60เนี่ยนะครับเขามีเพดานกำหนดเลยเช่นโรงผลิตเหล้ากลั่นกำลังผลิต 90,000 ลิตรต่อวันที่28ดีกรีที่พี่บอกตาบะพี่รู้ตั้งแต่ปี2000แล้วทุนจดทะเบียนเบียร์อย่างเนี้ยต้องไม่ต่ำกว่า10 ล้านบาทมีปัญญาทำก็ทำสิถ้าผลิตเพื่อขายในร้านต้องมีกำลังผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีแต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปีเขาไม่ได้ห้ามเห็นไหมต๊อบไม่ได้ห้ามแต่เขามีเงื่อนไขเพื่อจัดระเบียบเพราะมันเป็นสินค้าบาปเข้าใจยังแต่สิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยเขาบอกต้องปลดล็อกให้หมดปลดล็อกแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่กำหนดเกณฑ์เหนื่อยแน่เลยบ้านไอออสนั่นผลิต200 ขวดบ้านไอเปียกนั่น350 ขวดนู่นบ้านยายหวินนั่น400 ขวดไปตามตรวจเขาสิไปเลยไปตรวจเลยแล้วใครจะทำอะไรดีกรีเท่าไหร่ยังไงทำได้ไหมแต่เอาใจวัยรุ่นนะโดยเฉพาะคอเล่าข่าวทั้งหลายเล่าเถื่อนก็เพราะว่าวัยรุ่นไม่รู้จักคำว่าขอบเขตมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไร้ขอบเขตภาษาไทยเราก็มีเรื่องขอบเขตมีเรื่องเงื่อนไขภาษาอังกฤษเขามีคำว่า constraint มีคำว่า condition มันมีทั้งโลกมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยแหมที่เล่าเนี่ยไม่เป็นไรเรื่องลับมาก no censor ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับแหมที่กัญชายังปล่อยมาได้เลยเสรีแล้วทำไมเรื่องของสุราเนี่ยถึงไม่ได้กัญชาเสรีเราดูความตั้งใจก่อนมันอาจจะมีความหละหลวมแต่ดูความตั้งใจความตั้งใจก็คือให้เป็นพืชทางการแพทย์และเป็นพืชทางเศรษฐกิจคำว่าพืชทางการแพทย์เขามีความรู้สึกว่าคนไทยเราจะเสียโอกาสในการที่จะใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของยูกยาต่างๆทั้งหลายแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องของนันทนาการนะครับเพียงแต่ตอนที่ทำเป็นเสรีนั้นเนี่ยมันอาจจะมีข้อบกพร่องในการไม่ได้ออกกฎหมายกำกับและเมื่อมีคนท้วงติงถามว่าภูมิใจไทยเขาดื้อหรือว่าเขาฟังเขาฟังเขาก็ไปร่างกฎหมายเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนันทนาการต่างๆแต่อันนี้เสรีนี้พูดไหมว่าเราจะกีดกันเรื่องนันทนาการยังไงไม่ได้พูดนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดคนเนี่ยไปทำเองทำอู่เองทำสาโทเองนะคะทำเหล้าขาวเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าดีกรีจะเป็นไปตามกฎหมายและอย่าลืมว่าแอลกอฮอล์เนี่ยดีกรีของมันมีผลต่อร่างกายนะนี่แหละฮะชัดเจนนะเมื่อเปรียบเทียบกันท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าประโยชน์และโทษอะไรมันมีอะไรมันมากอะไรมันดูแล้วได้ไม่คุ้มเสียอย่าไปโทษ3 ป.นะเพราะเรื่องนี้การตีตกหรือการดับฝันอ๋อเดี๋ยวถ้าบอกว่าไปหนุนเจ้าสูงเจ้าชูอะไรเนี่ยนะคะพี่บอกแล้ว1 มกราคม 2000เหล้าเสรีเกิดแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับ3 ป.เลยนะครับอย่าไปโยงนะปี 2000ไม่เกี่ยว